สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นายเอกภพเหลืองประเสริฐเผยว่าเนนบวชมา3ปีในวัดดังแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพเน้นเรื่องการเรียนการสอนบาลีตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปีวัดจะส่งเนนไปศึกษาวิชาบาลีตามวัดต่างๆทั่วประเทศที่เปิดสอนบาลีเพื่อเก็บตัวและเตรียมสอบบาลีในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมล่าสุดสามเณรถูกส่งตัวไปเรียนบาลีที่วัดต่างแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกฎและเงื่อนไขของวัดให้ฝากโทรศัพท์กับพระอาจารย์แต่วันที่ไปโทรศัพท์เนนมี2เครื่องเนนนำเครื่องที่โทรได้ฝากพระอาจารย์แต่ฝากช้าไป 1-2 วันจึงโดนตีกลับมาส่วนอีก1เครื่องไม่สามารถโทรออกได้เพราะว่าไม่มีเน็ตและไม่มีเงินเนนจึงเก็บติดตัวไว้และไม่กล้าเอาโทรศัพท์เครื่องที่2ไปฝากเพราะเกรงว่าจะโดนตีเหมือนครั้งก่อนจึงเก็บโทรศัพท์เครื่องที่2ติดตัวไว้แต่มีเพื่อนเนนด้วยกันไปเจอโทรศัพท์และไปรายงานกับพระอาจารย์จากนั้นเนนจึงถูกพระอาจารย์ทำโทษด้วยการทำท่าวิดพื้นท่าเตรียมและใช้ไม้หวายฟาดรอบแรก10ครั้งจากนั้นพระอาจารย์ใช้เท้าเตะที่ปลายคางให้เนนลุกขึ้นจากนั้นพอเนนลุกขึ้นมาก็ได้ใช้ไม้หวายตีสีข้างซ้ายขวาเพื่อนเนนนับได้20ครั้งแต่พระอาจารย์อ้างว่าตีไป18ครั้งและมีการใช้เท้าเตะที่ปลายคางเนนอีกจนลิ้นฉีกปากแตกโดยเนนถูกทำโทษวันที่21มกราคมที่ผ่านมาและโดนกักขังไว้ข้างบนกุฏิไม่ให้ลงมาด้านล่างเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาแต่บังเอิญวันนั้นมีงานบุญมีญาติโยมเห็นเนนจึงเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแผลถึงเต็มตัวเนนจึงเล่าให้กับญาติโยมฟังแต่เนไม่มีโทรศัพท์ที่จะโทรบอกผู้ปกครองญาติโยมจึงขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองและโทรเล่าให้ผู้ปกครองของเนฟังจนแม่รู้ความจริงแทบใจสลายจึงไปเยี่ยมเนและสอบถามพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ไม่มีสลดไม่มีการขอโทษอ้างว่าที่ทำไปเพราะเป็นกฎระเบียบของวัดนายเอกภพกล่าวอีกว่าตนฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้เอาพระอาจารย์รูปนี้ไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะไม่ใช่เนนมีรูปนี้เพียงรูปเดียวที่โดนแต่มีเนนรูปอื่นที่ถูกทำโทษด้วยถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายเพราะแม่เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเห็นลูกชอบเรื่องบทเรียนศึกษาธรรมจึงให้ลูกบวชแต่กลับโดนพระอาจารย์ทำร้ายแบบนี้ตนจะประสานให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด